ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะรวมไปถึงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะก็จะได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลเมตตาลิงสัญญาณให้ในคลื่นสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรนะคะสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดป่าวัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสถานีวิทยุพุทธศาสนาแสงธรรมรังสีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่ทางรายการธรรมวารีก็มาดำเนินรายการอยู่ที่เดิมทุกทีเนี่ยถ้าเป็นช่วงคอร์สเข้มเนี่ยค่ะก็จะบรรยายอยู่ที่ลานธรรมแต่ครั้งนี้เนี่ยอยู่ตรงสถานที่มันไม่เรียบอะค่ะนะคะแล้วก็มีลูกๆวนไปวนมามีสายใหม่ค่ะอันนี้พอดีไม่ได้ใช้สายขี้เกียจถือไปถือมานะบอกตรงๆว่าเป็นท่าของความขี้เกียจคือมันจะมีสายสำหรับอีกเครื่องนึงเป็นไมค์ที่อยู่ในลานธรรมกับไมค์ที่ใช้อยู่สำหรับจัดรายการเนี่ยให้เป็นคนละชุดไปเลยค่ะเพราะว่ามันกิจกรรมเยอะมากค่ะท่านญาติธรรมก็นำบุญกุศลทั้งหลายมาฝากเลยนะคะเมื่อวานเนี่ยต้องบอกเลยค่ะเป็นลมเลยเมื่อวานนะคะเกือบเป็นลมเพราะว่าสอบอารมณ์ด้วยตั้งแต่เช้ามาก็เตรียมอาหารบรรยายตี5รอบนึงแล้วก็มาทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จปุ๊บก็มาจัดรายการวิทยุจัดรายการวิทยุเสร็จแกะไปทานอาหารทานอาหารเสร็จปุ๊บก็คิดว่าจะไปหาแม่พอดีเมื่อวานแกงเขียวหวานมันเยอะค่ะก็เลยคิดถึงแม่ขึ้นมาเพราะว่าในตลาดก็แกงไม่เหมือนกับเราแกงก็เอาไปให้แม่อะไรเงี้ยค่ะกะว่าจะแจกตลาดเลยปรากฏว่าไม่ทันก็เลยขับรถตีกลับมาอีกเพราะว่าบ่ายโมงมีสอบอารมณ์พอสอบอารมณ์ตอนบ่ายเสร็จ4 โมงเย็นสอบไม่เสร็จค่ะเหลืออีก5 ท่านก็เลยต้องขับรถไปแจกตลาดอีกสวัสดีค่ะคุณเพชรสวัสดีค่ะอาจารย์สมปองนะคะสวัสดีคุณดาเลศทีนี้พอขับรถกลับไปจ่ายตลาดก็ต้องตีรถกลับมาเพราะว่า6 โมงเย็นนัดกับโยคีไว้จะสอบอารมณ์โยคีที่เหลือก็กลับมาสอบอารมณ์ต่อพอสอบอารมณ์เสร็จสักประมาณ20 กว่าก็จัดสถานที่ค่ะเพราะใช่ครูอาจารย์มาจัดก็ไม่ใช่จัดสถานที่ที่จะบรรยายนี่แหละค่ะต่อไมค์ทำนู่นทำนี่ตั้งกล้องอะไรไว้เงี้ยค่ะก็จัดสถานที่เสร็จเวลาก็เหลือประมาณครึ่งชั่วโมงตากผ้าไว้ค่ะซักผ้าไว้ตอนกลางคืนนะคะวิ่งกลับไปที่กุฏิตากผ้าตากเสร็จพอดีเวลาเหลืออีก10 นาทีก็กลับมาจากแอร์ที่พักพอกลับมาปุ๊บรู้สึกว่ามันวูบๆแล้วค่ะมันเดินแบบว่าพื้นไม่โอเคละเริ่มบวมๆก็เลยนั่งแล้วก็หาอะไรหวานๆทานแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็บรรยายยาวเลยค่ะนะขอบคุณมากค่ะคุณเวชยาวเลยเมื่อวานทั้งวันเลยค่ะแทบจะแบบไม่ได้พักเลยนะคะมันต่อเนื่องแบบเวลาต่อกันแล้วแบบจ่อๆรีบๆอะค่ะจ่อปุ๊บทำนี้ต่อจ่อปุ๊บนี่ต่อจ่อปุ๊บนี่ต่ออาศัยว่าเรามีกรรมฐานเรามีธรรมะแล้วเราก็เอาธรรมะของเราเนี่ยมาใช้เป็นจิตมันก็เลยดีตลอดเลยอยากจะบอกท่านว่าลงมือปฏิบัติเถอะค่ะอย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเพราะว่ายิ่งเวลามันเยอะมากเท่าไหร่มันเหลือเราใช้เวลาไปเยอะเท่าไหร่นั่นหมายถึงความที่เหลือน้อยของเวลามันก็เพิ่มขึ้นเวลามันก็จะเหลือน้อยลงกำลังของเราก็น้อยลงตามด้วยอย่างตอนนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าทำงานไม่ได้น้อยกว่าเดิมแต่กำลังน้อยกว่าเดิมรู้สึกได้เมื่อก่อนก็ทำงานแบบเนี้ยมาตลอดมาเริ่มมีอาการแบบนี้ต้องบอกว่าช่วงโควิด
พอเป็นโควิดแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยรู้สึกร่างกายไม่ปกติเลยไม่รู้ว่าเพราะอะไรกันบ้างนะคะทั้งเรารับวัคซีนด้วยไม่ได้โทษวัคซีนนะคะทั้งเราเป็นโควิดด้วยอะไรด้วยสุขภาพมันเหมือนกับรวนไปเลยค่ะตอนที่เป็นโควิดเนี่ยมันต้องได้พักอยู่ในห้องห้ามออกไปไหนเพราะตอนนั้นเป็นยุคของคนกลัวโควิดอยู่เก็บตัวค่ะก็พักอยู่ที่ห้องแล้วมันรู้สึกอึดอัดตรงที่ว่ามันเมื่อยตัวค่ะคนเคยทำอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่ได้ทำอะค่ะแล้วโควิดมันก็ของเราก็ไม่ได้มีอาการเยอะนะคะเราเป็นแค่เป็นติดเชื้อแต่เราไม่ได้ป่วยหนักอะค่ะแล้วเราต้องมานั่งเก็บตัวอยู่ในห้องเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีอาการเมื่อยตัวมาตลอดคือนิดๆหน่อยเดี๋ยวก็เมื่อยละอะไรเงี้ยก็เลยไม่ร่วมเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ว่ามันก็มีการเมื่อยตัวอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะคะเผื่อว่าญาติธรรมท่านไหนติดต่อเข้ามาบางทีเนี่ยบางท่านก็น้อยใจว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่อ่านข้อความไม่ให้ความสำคัญหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีเวลาเลยค่ะนะคะข้อความเนี่ยจะอ่านแล้วบางทีมันก็ต้องตอบไงพออ่านคนนึงเนี่ยพอจะตอบพอจะคุยเสร็จก็ครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ย20นาที10นาทีเนี่ยบางทีมันเป็นปัญหาธรรมะมั่งอะไรมั่งก็ต้องพิมพ์ชอบที่จะพิมพ์ด้วยจะพยายามไม่ค่อยคุยกับใครทางโทรศัพท์เท่าไหร่ใช้พิมพ์เพื่อที่ให้เหตุผลว่าจะได้ย้อนกลับไปอ่านได้พยายามจะเขียนเหมือนหนังสือเลยค่ะคำถามที่ญาติธรรมถามมาอะไรเงี้ยจะพยายามอธิบายมีหัวมีท้ายให้ชัดเจนเพื่อที่เราจะได้กลับไปอ่านย้อนหลังได้ว่าอาจารย์ธรรมวลีอธิบายไว้ว่ายังไงนะจะได้กลับไปทวนหลายๆรอบได้ถ้าเกิดคุยกันเนี่ยมันทวนไม่ได้มันลืมก็เลยพยายามที่จะพิมพ์ก็เลยใช้เวลาเยอะมันก็เลยค้างปกติจะไม่ค่อยคุยทางโทรศัพท์เท่าไหร่นะคะใช้พิมพ์เอาเมื่อวานเราได้พูดถึงเรื่องของมัจฉริยะเขาเรียกว่าเส้นทางของกิเลสไปละคือกิเลสเนี่ยมันมีเส้นทางของเขาอยู่แล้วมันก็มีช่องทางของเขาอยู่ด้วยที่เกิดของตัณหาเนี่ยความจริงพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้เจ้าตัวสมุทัยเนี่ยคือตัณหานี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราเนี่ยพบเจ้าเสียแล้วเจ้าเนี่ยจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือสร้างพบสร้างชาติไม่ได้ละเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยพบไอ้เจ้าตัวตัณหานี่แล้วทีนี้เราสงสัยหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของจิตเรื่องอะไรของจิตน่ะทำไมเราจะเห็นอย่างพุทธเจ้าได้หรือเราจะรู้ตามพุทธองค์ได้มันอยู่ตรงไหนพอเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็เห็นแต่ความอิจฉาความโลภความรุ่นนี่นั่นตัณหาวิภวะตัณหากามตัณหาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของจิตในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะเห็นมันได้แล้วเราจะไปจัดการกับมันได้ยังไงปัญหาคือเราจะจัดการกับเจ้าตัวตัณหานี่ได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่เคยรู้เลยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะวันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมามันก็อิจฉามั่งโกรธมั่งเกลียดมั่งมีทิฏฐิมีมานะมีความตนีมีความโลภมีความสงสัยมีความพยาบาทเกิดขึ้นในใจของเราไม่เห็นตัณหาเลยมันอยู่ตรงไหนพุทธเจ้าตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปนี่อุทานเลยนะคะในพระไตรปิฎกนะคะหลังจากที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้อุทานออกมานี่แน่นายช่างปลูกเรือนตัณหาเนี่ยมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดมากละเอียดจนคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงมันได้ง่ายๆมันแปลรูปออกมาเป็นความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาความโลภมากความเห็นแก่ตัวความรู้มากอะไรต่างๆมายาสาไถโอ้อวดมันเกิดมาจากไอ้เจ้าตัวตัณหาหมดเลยเจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดออกมาจากไอ้เจ้าตัวตัณหานี่หมดเลยค่ะไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างจริงๆมันคือมีตัวเดียวแหละมันมี3อย่างมันมีตัวเดียวแต่มันทำหน้าที่3อย่างมันทำหน้าที่3อย่างคือกามตัณหาก็คือมีความยินดีมีความอยากมีความพอใจในกาม
มาก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 ถ้ามันไม่มากเนี่ยมันคงไม่ทำให้เราเดือดร้อนถ้ามันมากเมื่อไหร่กิเลสเนี่ยมันบีบคั้นหัวใจค่ะธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะบีบคั้นหัวใจจนคนที่มีกิเลสอันนั้นเนี่ยมันทนต่ออำนาจของกิเลสไม่ได้มันบีบแล้วนะคะที่เราแสดงออกมาที่เรามีอาการต่ออำนาจของกิเลสเนี่ยนั่นคือเราถูกกิเลสมันบีบจนออกมาเป็นคำพูดบีบจนออกมาเป็นการกระทำถ้ากิเลสมันไม่หนาพอเนี่ยมันไม่มากพอเนี่ยมันไม่ออกมาเป็นคำพูดค่ะมันไม่ออกมาเป็นการกระทำมันจะสามารถควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้มันจะมีกำลังของสติพอที่จะไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยออกมาทำให้ตัวเองเนี่ยทำบาปไม่ออกมาจนทำร้ายผู้อื่นเป็นแบบนั้นไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหานะคะตัณหาคือความโอ้สวัสดีค่ะพี่เอียดคิดถึงนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะก็จะไปพระอาจารย์จรัญก็ไม่ได้ไปนะคะท่านพระอาจารย์ทุดงทีไรตรงกับงานที่วัดทุกทีเลยค่ะก็เลยเดี๋ยวนี้งานเยอะจริงๆค่ะหัวใจเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันล้ำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์เสมอแต่พอไม่ได้ไปเมื่อก่อนน่ะแอบเสียใจนิดๆว่าเราไม่ได้ไปพระอาจารย์ไม่เห็นเราอยากจะไปกราบท่านอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็วางค่ะคือมันคิดว่าจะไปก็บอกกับตัวเองว่าการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราคิดดีแล้วนั่นเมื่อเราไปไม่ได้เนี่ยเราก็ทำความดีเป็นอาจริยะบูชาเอาใครไม่เห็นใครไม่เข้าใจก็คงต้องปล่อยให้เวลาเนี่ยมันทำงานเวลามันจะพิสูจน์ค่ะอย่างบางทีเนี่ยเราเรียนหนังสือเนี่ยก็เราจะมีเพื่อนใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเพื่อเกรดเพื่อผลประโยชน์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะสนิทกับอาจารย์เป็นพิเศษค่ะจะเข้าหาอาจารย์แต่กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเขาจะเข้าหาเฉพาะช่วงที่เขากำลังเรียนอยู่พอเขาเรียนจบไปแล้วเนี่ยที่เขาเคยรักเคยเคารพอะไรของเขาที่เขาเคยพูดเนี่ยมันหายไปพร้อมกับผลประโยชน์ที่เขาได้รับแล้วมันเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะน้องออมสินนะคะมันรับไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าระยะเวลายาวๆเนี่ยอาจารย์ท่านจะรู้ไงคะว่าใครคือคนที่มีความรักและเคารพครูบาอาจารย์จริงๆเราคงจะเอาความยินดีพอใจของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งในการทำความดีต่อไปของเราไม่ได้ถ้าเราเอาความยินดีพอใจของคนเนี่ยพระโพธิสัตว์จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะบางทีเนี่ยมันแทบจะหาความยินดีในขณะนั้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำมันต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่เรียกว่ามารเนี่ยวันนี้ความจริงตั้งใจจะพูดเรื่องมารนะคะแต่โปรยไปที่ตัณหาซะก่อนเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาภวะก็คือความยินดีพอใจในความมีความเป็นเราของเราส่วนวิภวะตัณหาเนี่ยก็คือความมันจะคล้ายๆกับคนฆ่าตัวตายอ่ะวิภวะตัณหาเนี่ยคือคนเหมือนคนฆ่าตัวตายมันมีความรักตัวเองมันมีความรักตัวเองมากแล้วมันก็ทนดูคนอื่นเนี่ยที่เขาไม่รักเราไม่ได้เราเลยฆ่าตัวตายมันเป็นการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นตัณหาแต่เป็นตัณหาในลักษณะของการปฏิเสธคือมันรักตัวเองมันไม่ต้องการให้ใครอ่ะทำร้ายเราไม่ต้องการอย่างเช่นคนที่มีความอิจฉาริษยามีความตนีนะพวกนี้มันอยู่กลุ่มโทสะหมดเลยแต่เราเองเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นโลภะแต่ความจริงมันเกิดขึ้นจากโลภะก็จริงแต่ว่าผลที่มันออกมาเนี่ยมันคือโทสะเราไม่พอใจเพราะว่าเรารักตัวเราไงเราก็อยากให้ตัวเองเนี่ยได้ดีพอเราอยากให้ตัวเองได้ดีเนี่ยเราก็จึงทำร้ายคนอื่นอาจจะเกิดขึ้นจากความอิจฉาเพราะว่าเรายังไม่มีแบบนั้นหรืออาจจะเกิดขึ้นจากความตนีเพราะเรามีอยู่แล้วเราจึงหวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือความโกรธหมดเลยนี่แหละค่ะมันเกิดขึ้นจากวิภวะตัณหาไม่ชอบคนคนนี้ที่มาแย่งของเรา
ไม่ชอบคนคนนี้ที่จะมาแข่งดีกับเราฉันต้องการจะเด่นคนเดียวฉันต้องการจะเก่งคนเดียวฉันเก่งคู่กับใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันกลายเป็นว่ามันเกิดกิเลสอีกตัวหนึ่งขึ้นมาซึ่งไอ้ตัววิภวตัณหาเนี่ยแหละค่ะที่มันทำให้เราเกิดล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์อยู่ตัวโทสะมาเลยไอ้ที่เราเศร้าหมองเศร้าโศกต่างๆเนี่ยมันคือโทสะมาเลยค่ะนั่นเป็นโทสะในใจของเราพอไอ้จิตเนี่ยที่มันมีโทสะเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้มันจะจิตมันจะรู้สึกปฏิเสธอารมณ์รู้สึกไม่ใช่รู้สึกนอยอ่ะภาษาว่าเรานอยรู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรของมันมันไม่สบายใจมันทุกข์มันค่ำครวญในใจไอ้เจ้าตัวลักษณะจิตแบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือโทสะปฏิฆะวิภวตัณหามันเป็นรากเดียวกันมันเติบโตมาแต่มันก็เป็นคนละตัวนะคะถ้าเกิดว่าแช่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของลำดับของกิเลสเนี่ยเรานึกถึงต้นไม้ต้นไม้เนี่ยตอนที่มันออกดอกกับตอนที่มันเป็นผลแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นคนละสิ่งเราตอบได้ไหมคะว่าดอกไม้ที่มันเป็นผลในอนาคตเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเป็นคนละอันตอนที่เราเด็ดออกมาเป็นดอกมันก็คือดอกไม้ตอนที่เราเด็ดออกมาเป็นผลมันก็คือผลไม้แต่ทั้งที่มันเติบโตขึ้นมามันก็เป็นไอ้ต้นนี้แหละเหมือนกันกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับดอกไม้กับผลไม้คือตอนที่มันออกดอกเนี่ยมันก็เป็นอีกอย่างนึงออกเป็นตุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยตุ่มเล็กๆตอนที่มันตุ่มเล็กๆยังไม่เป็นดอกเลยเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับกิเลสก็อาจจะเป็นตัณหาเป็นเม็ดอยู่แต่พอมันออกดอกบานออกมาเนี่ยมันมองเห็นแล้วว่ามันคือดอกอะไรคืออะไรมันเริ่มฉายตัวเองออกมาแล้วตอนเป็นปุ่มๆเล็กๆเนี่ยทุกผลไม้ต่างๆมันเป็นปุ่มเล็กเหมือนกันไปหมดเลยมันยังแยกไม่ออกค่ะว่ามันคืออะไรแต่พอมันบานออกมาปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าไอ้เนี่ยมันดอกอะไรแล้วมันจะโตไปเป็นอะไรกิเลสก็เหมือนกันพอมันเริ่มขึ้นมาที่ใจพอใจของเราเนี่ยมันเริ่มรู้สึกขุ่นมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่าเราจะแฮปปี้เราจะมีความสุขแบบโลภะก็มีตัวที่มีความสุขนะคะไม่ใช่ว่าความสุขจะเกิดขึ้นจากกุศลอย่างเดียวโสมนัสเนี่ยโลภะเนี่ยโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะวิปยุตตังความโลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดทิฏฐิคตะวิปยุตเนี่ยคือไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดกับทิฏฐิคตะสัมปยุตอสังขาริตังกับสสังขาริกังมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสซึ่งความสุขแบบนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่ในพระอริยบุคคลถ้าเกิดว่าเป็นทิฏฐิคตะวิปยุตพระโสดาบันเนี่ยพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยที่ท่านเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยแล้วยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์เนี่ยโลภะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่8แบบจิตเนี่ยประเภทเนี้ยที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีทั้งหมดอยู่8แบบไอ้เจ้าตัว8แบบเนี่ยมันหายไป4แบบค่ะหายไป4แบบเรามีความโลภพระอริยบุคคลอย่างพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยพระโสดาบันก็ยังมีความโลภอยู่แต่ความโลภของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดทิฏฐิคตะวิปยุตตังจะตัดถอนรากถอนโคนของโสมนัสสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังออกไปคำว่าทิฏฐิคตะสัมปยุตตังเนี่ยก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดโลภจนขโมยโลภจนเอาเปรียบโลภจนอิจฉาริษยาโลภจนใส่ร้ายผู้อื่นโลภจนให้ข้อมูลผิดๆเพื่อให้ตัวเองได้ผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ความโลภแบบเนี้ยมันจะไม่เกิดขึ้นกับพระอริยบุคคล
พระอริยบุคคลจะไม่ทำถึงจะถูกคนที่มีกิเลสหนาทำร้ายเยอะขนาดไหนก็แล้วแต่มันจะไม่มีแรงมาแรงไปมายังไงก็กลับไปแบบนั้นพระอริยบุคคลเขาไม่ทำกันท่านก็จะดูจิตของตัวเองเท่านั้นว่าเมื่อพระอริยบุคคลพบกับคนพาลท่านก็จะดูจิตตัวเองว่าจิตของท่านเนี่ยเศร้าหมองหรือเฉยเฉยถ้าเศร้าหมองท่านก็จัดการกับจิตตัวเองโดยการให้อภัยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจะไปทำร้ายผู้อื่นจนผิดศีลเนี่ยเพราะว่าภริยาบุคคลเนี่ยไม่มีจิตในตัวของที่เป็นทิฏฐิคตะสัมปยุตมันไม่มีความเห็นผิดแล้วไงคะนี่ไงคะที่พาวลิโยนท่านภริยาบุคคลถือศีล5บริสุทธิ์ก็ข้อตัวนี้แหละไม่มีพอมันมีไอ้ตัวโลภะเนี่ยดูดีๆนะคะจะอธิบายโลภะเนี่ยมันก็มาจากตัณหานั่นแหละโลภะเนี่ยมาจากตัณหาตัณหามันเป็นลากลึกซะจนไม่เห็นอาการแต่ว่ามันมีความเห็นอย่างเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5จนครบมีใครบ้างคะคุณดาเลศหาตัวช่วยท่านอัญญากุฏัญญะเป็นผู้บรรลุธรรมเป็นผู้คนแรกของโลกตามพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพระโสดาบันท่านแต่เลี้ยงไม่ได้นะคะท่านอัญญากุฏัญญะท่านมหานามะท่านภัททิยะท่านอัสสชิแล้วก็ใครมั่งล่ะหรืออีกท่านหนึ่งนะคะอัญญาท่านอัญญาโกฏัญญะท่านมหานามะวัปปะ5ละครบท่านทั้ง5ท่านเนี่ยบรรลุพระโสดาบันหลังจากนั้นมาพอบรรลุครบแล้ว5ท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรเนี่ยว่าด้วยเรื่องของพระไตรลักษณ์หมอขอบคุณค่ะพระน้องบีมาช้าไปนิดนึง ว่าด้วยเรื่องของพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นในความเป็นอนัตตาของขันธ์5ขันธ์5ในมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรกายกับใจจิตของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ปรุงแต่งเยอะมากไอ้เจ้าตัวจิตเนี่ยมันมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์รู้สึกไหมคะหรือใครไม่มีความสุขความทุกข์ในจิตไม่มีทุกคนมีความสุขมีความทุกข์มีสัญญาจำได้เลยว่าใครเป็นนี่เสียงใครนี่ชื่ออะไรอันนี้คือตัวสัญญาที่เกี่ยวกับจิตในความจำได้หมายรู้กับจิตที่มีความจำเป็นกิเลสเขาเรียกว่าปปัญจสัญญาหรือกิเลสที่มันสะสมแล้วมันก็มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะแต่จำชื่อไม่ได้แต่ที่สุดแล้วก็คือบารมีนั่นเองมันก็จำบารมีไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนบางคนเนี่ยพอเขากระทบกับปัญหาต่างๆเนี่ยเขามีบารมีเขาไม่หวั่นไหวทำไมเราถึงหวั่นไหวทำไมเขาถึงไม่หวั่นไหวเพราะเขามีบารมีเขามีไอ้ตัวความอดทนเขามีไอตัวสติรู้ทันอารมณ์ตัวเองเขามีอะไรหลายๆอย่างที่เราไม่มีพอเขามีปุ๊บเนี่ยเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้เราจะบอกว่าเขาเกิดมาแล้วเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เขาก็ต้องสร้างของเขามาถึงเป็นอย่างนั้นไม่มีใครเกิดมาแล้วเป็นเลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยก่อนเกิดที่เขาทำมาแล้วเขาทำได้นะคะพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรเนี่ยหลังจากวันอาสาฬหบูชา5วันเพิ่งผ่านไปแสดงอันนี้แหละค่ะแสดงความเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพอบุคคลนั้นเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเข้าใจความเป็นอนัตตาของตัวเราเนี่ยค่ะของเราเนี่ยเข้าใจความเป็นอนัตตาแล้วก็รู้ด้วยว่า
สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมกับอรูปพรหมทั้งหมด31ภพภูมิเนี่ยมีธาตุธาตุเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้มากกว่านี้แหละมันก็เราเรียนเคมีค่ะธาตุเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เครื่องมือพิสูจน์ได้ว่ามันแยกไปกว่านี้ไม่ได้แต่ถ้ามันยังแยกได้อยู่เนี่ยมันก็ไม่เป็นธาตุธาตุเนี่ยจะเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของเขาแต่ว่าทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องมือในการแยกธาตุแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยใช้สติกับปัญญาในการแยกธาตุเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนเหมือนกันน่ะอีกคนนึงเนี่ยพอตากระทบรูปรู้สึกว่านี่คืออะไรกำหนดทันกิเลสเกิดบุญเกิดเขาทันหมดเขาสามารถที่จะเห็นธาตุต่างๆเห็นสภาวะต่างๆของตัวของเขาได้หมดละเอียดแต่กับอีกคนนึงไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าตัวเองคิดอะไรอยู่แม้กระทั่งตัวเองคิดบาปๆอยู่เนี่ยมีคนไปบอกตัวเองก็ยังมั่นใจว่าตัวเองถูกก็ยังมีเพราะว่าสิ่งที่มันสะสมมาเนี่ยมันไม่เท่ากันทีนี้ไอ้เจ้าตัวธาตุเนี่ยหรือพระพุทธศาสนาของเราเรียกว่าปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันหมดเลยตั้งแต่เปรตสัตว์นรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดาลูกประพรมลูกประพรมเหมือนกันก็คือวิญญาณเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่มีภพภูมิไหนที่มีคุณสมบัติของวิญญาณไม่เหมือนกันวิญญาณเนี่ยคือสิ่งที่รู้อารมณ์อย่างเช่นตอนเนี้ยท่านยติธรรมกำลังฟังเสียงของอาจารย์ธรรมวรีอยู่ศรัทธาลมเสียงนี่เขาเรียกศรัทธาลมมันได้ยินเสียงรู้อารมณ์เนี่ยรู้อารมณ์ของเสียงอันนี้คือได้ยินทางหูหรือตาบางคนดู Facebook ดูไลฟ์สดตาเห็นรูปเห็นอาจารย์ธรรมวรีอันนี้คืออันนี้ภาษาบาลีคืออะไรลืมอยู่ดีลืมเพราะน้องบีอยู่ไหนเนี่ย นะคะตาเห็นรูปเนี่ยรูปารมณ์เดี๋ยวนี้ความจำเริ่มไปแล้วนะคะที่อาจารย์รูปารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาทีนี้พอมันเกิดรูปารมณ์เกิดศรัทธารมณ์เกิดรสารมณ์คือทางลิ้นทางตาต่างๆพอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้คือวิญญาณยังไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอรู้ว่านี่คืออาจารย์ธรรมวรีเสียงเนี้ยหน้าตาแบบนี้อาจารย์ธรรมวรีอันเนี้ยพนมบีมาอีกแล้วขอบคุณค่ะมาช้าอีกแล้วพิมพ์ไม่ทันนะคะก็พอเรารู้แล้วเนี่ยว่ามันเป็นแบบเนี้ยไอ้เจ้าตัวรู้เนี่ยมันก็จะเกิดตัวสัญญาขึ้นมาสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าอีกหนึ่งขันเลยสัญญาขันในขันห้าเมื่อสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันจะรู้ว่าเนี่ยคือใครคือธรรมวรีนะแล้วไอ้ตัวสัญญาเก่าเนี่ยมันก็ดึงขึ้นมาอีกว่าฉันเกลียดฉันรักฉันเคารพฉันไม่ชอบฉันอะไรก็แล้วแต่มันก็ดึงไอ้สัญญาพวกนี้ขึ้นมาพอสัญญาตัวนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอดีตมันก็จะเกิดถ้าเราขาดสติเราไม่ทันใจของเราที่มันมีสัญญาเก่าพุ่งขึ้นมามันก็จะแปลงเป็นจิตดวงใหม่ของเราเนี่ยเกิดความเกลียดใหม่ขึ้นมาเกิดความรักใหม่ขึ้นมาเกิดความหลงใหม่ขึ้นมาอะไรที่มันเป็นฐานอยู่ตอนนั้นน่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นปัจจุบันแทนแหละถ้าเราไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเราก็จะเป็นทาสของอารมณ์นั้นถ้ามันเป็นความชั่วเราก็จะทำชั่วถ้ามันเป็นความดีเราก็จะทำดีคือเราไม่สามารถที่จะมีกำลังพอที่จะคอนโทรลตัวเองมีสติรู้ว่าสิ่งนี้ควรทำหรือสิ่งนี้ไม่ควรทำใจมันไปแบบไหนก็ไปแบบนั้นขัดใจตัวเองไม่ได้ก็ฉันอยากทำนี่ฉันไม่รู้เหมือนฉันอยากทำแบบนี้จะทำยังไงก็ต้องทำไม่ได้อันนี้คือเป็นธาตุของกิเลสละเป็นธาตุของอารมณ์มันจะมีความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยอยู่แต่ถ้าพันพระอริยบุคคล
ภาริยบุคคลเนี่ยท่านไม่มีทิฏฐิคตะสัมปยุตคือท่านไม่มีความเห็นผิดภาริยบุคคลเนี่ยไม่มีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นพอท่านเกิดความอยากขึ้นมาหรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านก็จะไม่มีความคิดที่จะไปเอาเปรียบคนอื่นอ่ะเพราะท่านรู้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นอนัตตาเราดิ้นรนบางทีก็สงสารนะบางครั้งตัวเองเนี่ยมองบางครั้งเลยนะต้องบอกต้องพูดความจริงเดี๋ยวนี้พูดความจริงเลยดีกว่าสบายใจนะไม่ต้องระวังอะไรมากมายความจริงที่มันสุภาพสุภาพอ่ะบางทีเนี่ยมองเห็นคนกำลังวิ่งเต้นวิ่งทำบางสิ่งบางอย่างด้วยอำนาจของกิเลสที่มันพาไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสงสารเขาลืมว่าโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราเขาลืมว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ได้ยืนยาวขนาดที่ว่ามันจะมีเวลาพอที่เราจะไปวิ่งเอาอกเอาใจเพื่อผลประโยชน์ลาภยศชื่อเสียงเวลามันไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นบางทีเนี่ยมันก็เป็นความสุขนั่นแหละค่ะที่เราว่าความสุขใครความสุขมันนั่นแหละแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าเราประสบความสำเร็จเราก็ต้องทุกข์เพราะเราต้องพัดภาคจากลาภสักการะพัดภาคจากสิ่งที่เราสร้างมาหรือวันหนึ่งถ้าเราไม่สำเร็จเราก็ทุกข์คือมันเป็นการเหนื่อยคนที่มีสติเนี่ยก็จะใช้ปัจจุบันทุนของตัวเองไม่ว่าเราจะมีอะไรอยู่เนี่ยเราใช้ตรงนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราจะไม่วิ่งตามอำนาจของกิเลสแต่ด้วยความที่บางทีเนี่ยเราวิ่งตามอำนาจของกิเลสมันจนบางทีมันจนกลายเป็นสังคมเนี่ยรวนไปหมดเลยสังคมที่อยู่ร่วมกันก็รวนเพราะว่าความอยากของเรามันปั่นป่วนไปหมดนะคะหลายคนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นทำให้สังคมเนี่ยมันปั่นป่วนสังคมเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันเกิดจากกระแสคลื่นของกิเลสเราเนี่ยมันเยอะเราก็วิ่งเต้นวิ่งนู่นวิ่งนี่ทำนู่นทำนี่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เขาเพื่อให้ตรงกับที่เราต้องการเพราะความอยากของเราเนี่ยมันเยอะเราไม่รู้ว่าเรามีความอยากเยอะนี่คือเส้นทางของกิเลสในชีวิตประจำวันพี่หมออมพรก็ถามอยู่บอกว่าอาจารย์มันเอาไปใช้ยังไงใช้อะมันต้องเข้าใจเพราะตอนที่เราอยู่กับคนเนี่ยตาเราก็ได้ใช้ตลอดเวลาหูเราก็ได้ใช้ตลอดเวลาจมูกเราก็ได้ใช้ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเรามันใช้ตลอดเวลาแล้วกรรมมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วมันไม่ใช่เกิดบุญเฉพาะตอนที่เราเข้ากรรมฐานแต่มันสามารถที่จะเกิดบุญได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเราเห็นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเราอย่างมีสติเราก็ได้บุญแล้วค่ะนึกถึงหมอชีวโกมารพัฒน์ตลอดกับเรื่องนี้หมอชีวโกมารพัฒน์เนี่ยเป็นแพทย์ที่เก่งเขาเรียกหมอเทวดาซึ่งท่านเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยท่านเข้าไปในป่าเนี่ยไม่มีต้นไม้ต้นไหนเลยที่ไม่ใช่ยาไม่มีต้นไม้ต้นไหนเลยที่ไม่ใช่ยาคนที่เป็นบัณฑิตก็เช่นเดียวกันการที่เราเข้าไปอยู่กับสังคมหรืออยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีสิ่งไหนเลยที่ไม่ใช่ที่ตั้งของปัญญาทุกที่สามารถที่จะสร้างปัญญาได้แต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมเนี่ยสังคมจะบีบสังคมจะบีบเราโดยที่เราไม่รู้ตัวตอนที่ว่าเราจะทำสิ่งเนี้ยแต่สังคมบอกว่าเขาไม่ทำกันใครก็ทำแบบนี้กันใครก็ทำแบบนี้กันเขาไม่ทำกันคอยคนอื่นก็ทำก่อนคือเราเอาสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันดีด้วยซ้ำแต่เราเนี่ยไม่กล้าทำเพราะว่าสังคมเขาไม่ทำกันกลัวเขาว่าชีวิตของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นทาสของความตั้งขึ้นของสังคมคือทีนี้มีคำถามหลายคนน่าจะถามคำถามนี้อยู่ไม่ทราบว่ากี่โมงแล้วคะเนี่ยอาจารย์แล้วถ้าเราไม่แคร์สังคมเนี่ยเราจะอยู่ในสังคมได้ยังไงมันก็มีมาตรฐานอยู่อะค่ะจริยธรรม
สังคมทุกสังคมเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของเขาอยู่ว่าอย่างเช่นสังคมของมนุษย์โดยธรรมชาติเลยเนี่ยถึงจะไม่มีใครตั้งกติกาขึ้นมาหรือใครตั้งกติกาขึ้นมาเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนกันคือการไม่เบียดเบียนกันขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศคือการไม่เบียดเบียนกันมันคือกติกาในสังคมที่ทุกคนน่ะมีมาตรฐานตรงกันคือเราไม่ชอบให้ใครทำร้ายเราเราไม่ชอบให้ใครมาเบียดเบียนเราทรัพย์สินเงินทองสามีภรรยาอะไรเงี้ยเราไม่ต้องการข้อนี้มันคือเขาเรียกว่ามันเป็นมนุษยธรรมมันเป็นธรรมของความเป็นมนุษย์คำว่าไม่แคร์คนเนี่ยใช้จุดไหนเมื่อก่อนหายากนะจานโมลีก็แบบเฮ้ยเราพูดว่าไม่แคร์คนเนี่ยเราต้องไม่แคร์ขนาดไหนคำว่าไม่แคร์คนเนี่ยถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เราลองดูพระพุทธเจ้าลองดูพระโพธิสัตว์แต่ละชาติถ้าเป็นความดีแล้วเรารู้ว่าเราละกิเลสได้จากเรื่องนี้แล้วไม่มีใครเลยที่เดือดร้อนกับเราสิ่งนี้ควรทำทีนี้ก็มีคำถามกลับมาว่าอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรอ่ะอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยพระนางมัทสีก็ร้องไห้นะคันหาชาลีก็เป็นทุกข์นะในการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยสละออกไปทำเนี่ยเหรอที่คนอื่นไม่เดือดร้อนเพราะว่าความยาวนานของสังสารวัฏมันมีอยู่เราจะเอาระยะเวลาหรือการกระทำสั้นๆเนี่ยมาตัดสินทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้แต่เราลองไปดูอนาคตสิคะว่าผลจากการสละพระนางมัทสีผลจากการสละกัณหาชาดีพระโพธิสัตว์ได้อะไรพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโพธิสัตว์สามารถเดินออกพระราชวังได้โดยไม่มีห่วงเพราะว่าเคยตัดมาแล้วแต่เราจะเอาความเข้าใจของคนในยุคที่เป็นพระเวสสันดรไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราเองเนี่ยดูพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเราก็ยังรับไม่ได้นะแต่พอเราดูผลระยะยาวเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันคือประโยชน์สูงสุดประโยชน์บางอย่างเนี่ยมันคงจะหาความเข้าใจของคนไม่ได้โดยเฉพาะประโยชน์ในด้านของโลกุตละธรรมคำว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นเนี่ยก็คือเราไปเบียดเบียนเขาหรือเปล่าอย่างการสละพระนางมัทสีเนี่ยหรือสละกัณหาชาลีหรือการสละออกจากพระนางพิมพายโสธราหรือการสละออกจากพระราหุลเนี่ยพระราหุลเองเนี่ยก็ยังอยู่ดีมีสุขอยู่นะคือศีล5เนี่ยมันเป็นกรอบไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายทรัพย์สินไม่ทำร้ายในการผิดลูกผิดเมียผิดสามีผิดภรรยาไม่ได้โกหกนินทาไม่ได้ดื่มสุรา5อย่างเนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่ได้ทำนะคะพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้เบียดเบียนพระมเหสีหรือพระชายาเลยพระโพธิสัตว์เนี่ยรู้ว่าอยู่ก็ยังสบายอยู่การกินอยู่หลับนอนทุกอย่างมันสบายแต่ที่มันทุกข์เนี่ยเพราะว่าความรักความผูกพันที่มีต่อกันเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องอาศัยเวลาที่จะทำให้เกิดความเข้าใจกันเราคงจะต้องต่อสู้แล้วอดทนต่อความไม่เข้าใจของคนในระดับหนึ่งเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งที่จะต้องต่อสู้กับความไม่เห็นด้วยของคนอีกมากมายอันนี้คือความมั่นคือความเข้มแข็งของหัวใจอะค่ะถ้าเกิดเราจะทำความดีเนี่ยมันต้องมีความเข้มแข็งของหัวใจระดับเนี้ยเพราะว่าคนก็จะนึกไม่ออกอะว่าเราเนี่ยทำไปเพื่ออะไรพอวันนึงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยการสละพระนางมัทสีการสละกัณหาชาลีการสละพระราหุลการสละพระนางพิมพายโสธราเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นสรณะตลอดชีวิตได้นี่คือผล
ของการทำมาทั้งหมดแต่ว่าคนเนี่ยถ้าอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่สถานการณ์นั้นเนี่ยก็จะไม่เข้าใจว่าทำไมพุทธเจ้าต้องทำแบบนั้นมันเป็นบาปแต่มันไม่ได้ผิดศีลพระพุทธเจ้าของเราหรือพระโพธิสัตว์เนี่ยสวัสดีค่ะคุณเอพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือว่าโพธิสัตว์เราเนี่ยไม่ได้ไปมีคนใหม่ไม่ได้นอกใจแต่ที่ไปเนี่ยไปเพื่อที่จะรักษาอุดมการณ์ทีนี้ก็ถามต่อไปว่าเอ้าอย่างนี้ใครๆก็ทำได้นะสิทิ้งลูกทิ้งสามีทิ้งภรรยาแล้วก็อ้างแบบนี้ก็ต้องดูว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยท่านได้รับคำพยากรณ์มาว่าตอนที่เป็นท่านสุเมธดาบสเนี่ยพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านพุทธเจ้าทีพังกรได้พยากรณ์เอาไว้ว่าอีก4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยท่านสุเมธดาบสเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปพยากรณ์แล้วเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเมื่อได้รับคำพยากรณ์แล้วนั่นหมายถึงว่าพระโพธิสัตว์มีจุดหมายคือเราจะคบใครสักคนนึงเนี่ยให้ดูจุดหมายของเขาค่ะเราอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอันนี้สำคัญมากเลยทุกวันนี้คนทะเลาะกันเถียงกันดูถูกกันไม่เข้าใจกันก็เพราะว่าเราเนี่ยเอาจุดหมายของเราไปใส่ให้กับคนอื่นทุกคนเขามีจุดหมายของตัวเองอย่างว่าโพธิสัตว์ท่านมีจุดหมายของท่านน่ะตัวเองอาจจะต้องการครอบครัวที่อบอุ่นน่ะเราก็ไปดูแลครอบครัวเราสิทำไมเราต้องบอกว่าโพธิสัตว์ห้ามสละมเหสีคนละเรื่องเพราะโพธิสัตว์อ่ะมีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่พระองค์ทรงทำเนี่ยมันคือเหตุปัจจัยที่จะนำไปสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าและพระนางพิมพายโสธราเองเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยตั้งแต่ย้อนไปเมื่อ4อสงไขยกับอีกแสนกับที่ผ่านมาเนี่ยพระนางพิมพาเห็นพระโพธิสัตว์เนี่ยตอนที่เป็นสุเมธดาบสอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าพระนางพิมพาเนี่ยขออธิษฐานร่วมเป็นคู่บารมีนั่นหมายถึงพระนางพิมพาก็ต้องยอมรับแล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นแต่เราเองเนี่ยไปคิดแทนเป็นชาติอ่ะที่เขาเรียกว่าวิสัยทัศน์อะค่ะการมองการไกลกับการมองการใกล้เนี่ยมันไม่เท่ากันคนที่เขามองการไกลระยะยาวๆเนี่ยเขาจะเข้าใจแต่คนที่มองไม่เป็นก็จะแบบเอากิเลสตัวเองเป็นที่ตั้งอะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่จะได้รับคำพยากรณ์เชื่อหรือเปล่าเขาว่ามีคุณสมบัติอีก8อย่างนะถ้าไม่ได้คุณสมบัติ8อย่างเนี่ยจะไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับคำพยากรณ์ข้อหนึ่งในนั้นก็คือต้องมีสัจจะมีสัจจะมั่นคงเพราะว่าสัจจะเนี่ยมันจะทำให้พระโพธิสัตว์เนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนแปลงมันจะสัจจะของพระองค์เนี่ยมั่นคงแล้วพอพระองค์เกิดมาในชาติไหนเนี่ยมันจึงเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นในใจก็คือจึงเกิดธรรมสัญญาธรรมสัญญาก็คือความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่พระโพธิสัตว์ทำทั้งหมดเลยเนี่ยจุดหมายเพื่อเป็นพระพุทธเจ้ามันมีจุดหมายที่ใหญ่กว่านั้นมันมีจุดหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ไม่ได้ปรารถนาจะมีครอบครัวไม่ได้ปรารถนาจะมีลูกมีหลานมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ได้ปรารถนาจะต้องรวยต้องเด่นต้องดังมีชื่อเสียงมันไม่ใช่จุดหมายของพระโพธิสัตว์เราเองเนี่ยเอาจุดหมายของเราไปใส่ให้กับพระโพธิสัตว์เราก็เลยบอกว่ามันลำบากมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้เนี่ยพอเรามาประยุกต์ใช้กับสังคมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าที่มีคำถามว่าเราจะเอาหลักการไหนหรือเราจะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่าเราไม่แคร์สังคมคำว่าไม่แคร์เนี่ยก็คือ1เราต้องดูก่อนว่าจุดหมายของเราคืออะไรจุดหมายของเราเนี่ยอาจจะเป็นการบรรลุธรรมสมมติหรือจงหายบางคนต้องการมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณต้องรู้แล้วทีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปสรรคต่อความอบอุ่นของครอบครัวคุณต้องตัดทิ้งอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อความอบอุ่นของครอบครัวคุณต้องตัดทิ้งคุณต้องไม่ลืมจุดหมายคุณต้องดูแลครอบครัวก่อนถ้ามีงานเข้ามาเยอะๆเฮ้ยฉันตัดงานทิ้งฉันต้องเอาครอบครัวมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมีจุดหมายว่าคุณต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าคุณต้องการจะเป็นบรรลุธรรมอะไรที่มันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมคุณต้องตัดทิ้งค่ะตัดคนละอันต่างคนต่างตัดคนละอันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปนั่งวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาว่าเขาทำแบบนี้ไม่ถูกทำแบบนั้นไม่ถูกคุณรู้จุดหมายเขาหรือยังว่าเขาต้องการอะไรปกติเนี่ย
ตัวเองจะคุยกับใครเนี่ยจะถามก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรมันเหมือนกับถามกวนๆมันถามแข็งๆนะแต่มันไม่รู้จะถามว่ายังไงคือถ้าถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยเราจะได้ช่วยถูกไม่มีเจตนาแต่ก็เคยเจอนะคนประเภทถามแล้วขัดขวางมีคนถามว่าอาจารย์แบบนี้อาจารย์จะทำแบบนี้ยังไงจะทำแบบนี้ยังไงถามเราพอเราบอกว่าเราจะทำยังไงปุ๊บหาวิธีขัดขวางเราก็เจอเหมือนกันเจอคนประเภทนี้ก็มีเขาถามเพื่อที่จะขัดขวางก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติว่าใครควรที่เราจะบอกอะไรหรือเราไม่ควรจะบอกอะไรใครอย่างนั้นทีนี้คำว่าไม่แคร์เนี่ยคำว่าไม่แคร์คนเนี่ยไม่แคร์ในที่นี้หมายถึงว่าเราต้องมีความมั่นคงไม่แคร์อย่างเช่นภาษารีบุตรหรือหลายคนเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะมาอยู่วัดเยอะๆขนาดเนี้ยหาคำตอบอยู่คำตอบหนึ่งหาไม่ได้ไม่สบายใจพอมาวัดปุ๊บแล้วไม่สบายใจในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าการทำบุญมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็มีคนบอกเราว่าถ้าพ่อแม่เรายังลำบากอยู่เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะมาทำแบบนี้หน้าที่ของลูกต้องดูแลพ่อแม่ตัวเองก็จะเหนื่อยมากค่ะต้องวางแผนทั้งสองฝ่ายทั้งทางโลกเนี่ยก็ต้องวางแผนค้าขายแต่เราไม่อยู่ให้น้องอยู่ลงทุนค้าขายทำนู่นทำนี่นะคะทำค้าขายทำทุกอย่างเพื่อให้มีรายได้มาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่แล้วตัวเองก็ได้มาอยู่ที่วัดด้วยมันก็เลยเหนื่อยเป็นดับเบิลนะคะเพราะมันต้องเอาทั้งสองอย่างถ้ามันไม่เอาสองอย่างเนี่ยเดี๋ยวสังคมก็จะนินทาอีกประณามเราอีกว่าเราทิ้งพ่อทิ้งแม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูแลแล้วน้องเองหรือคนที่อยู่ในครอบครัวก็จะมองว่าเราเนี่ยเห็นแก่ตัวเอาตัวเองรอดมาอยู่ที่วัดเราก็ไม่ทำยังไงให้ครอบครัวน้องเองคนในครอบครัวเองเนี่ยเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบในครอบครัวด้วยแล้วเราก็มาอยู่ในวัดด้วยโอ้โหตอนนั้นมันรู้สึกหนักมากวางใจลำบากมากค่ะก็เลยหาคำตอบให้กับตัวเองเอายังไงดีแต่ก็ยังรับผิดชอบอยู่นะคะไม่ใช่ไม่รับผิดชอบแต่ว่ามันก็สบายใจขึ้นได้ยินหรืออ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกตำราครูบาอาจารย์สอนบอกว่าการตอบแทนพ่อแม่เนี่ยที่ได้บุญสูงสุดเนี่ยก็คือทำให้พ่อแม่เนี่ยไม่มีสุดท้ายมีศรัทธาพ่อแม่ไม่มีบุญไม่มีบุญเพราะบุญเนี่ยมันจะคุ้มครองพ่อแม่เราไปถึงเราจะตายจากพ่อแม่เราไปแล้วหรือเราจะแยกจากกันด้วยความตายเนี่ยบุญที่เราพาพ่อแม่เราทำเนี่ยจะคุ้มครองต่อจากเราเองตัวเองคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะคิดว่าเราไม่มีโอกาสที่จะดูแลพ่อแม่เราตลอดไปหรอกแต่ถ้าเราทำให้ท่านมีบุญท่านจะมีบุญคุ้มครองตลอดไปถึงเราจะจากกันแล้วเราก็ไม่เจอกันแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังมีบุญที่เราเคยตอบแทนบุญคุณเนี่ยอันเนี้ยแต่ทีนี้พ่อแม่เป็นทุกข์พ่อแม่เป็นทุกข์เพราะการที่เรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยเราจะหาคำตอบให้กับตัวเองได้ยังไงอันนี้แหละค่ะเหมือนกับที่พระโพธิสัตว์ต่างๆแล้วเราควรจะแคร์หรือไม่ควรแคร์เนี่ยมันหาคำตอบไม่ได้พอพ่อแม่เป็นทุกข์เนี่ยเราก็เอ๊ท่านก็กลัวว่าแก่ไปแล้วจะไม่มีใครเลี้ยงก็เลยพยายามทำให้เห็นว่าถึงอยู่วัดเนี่ยก็จะดูแลพ่อแม่ให้เสมือนกับคนที่ดูแลพ่อแม่อยู่ที่บ้านจนนาทีสุดท้ายก็จะดูแลได้ไม่ใช่ว่าอยู่วัดทำไม่ได้ภาษารีบุตรเขาพูดกับคุณดาเลสภาษารีบุตรเนี่ยแม่ของท่านเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิค่ะจนท่านเป็นพระอรหันต์แล้วนะคะก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่จนท่านจะปรินิพพานแล้วก็ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เราก็ขนาดภาษารีบุตรท่านยังต้องดูเวลาเลยว่าเวลาไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมควรทำยังไงแล้วแม่ท่านเป็นทุกข์นะคะนี่แหละตัวเองถึงได้คำตอบอ่ะแม่ภาษาลิบุตรเป็นทุกข์เกลียดไม่ชอบพระเป็นทุกข์แล้วเราบาปไหมอ่ะพ่อแม่เราเป็นทุกข์แบบเนี้ยก็เลยกลับไปถามคำถามจริงๆแล้วภาษาลิบุตรท่านไม่ได้ทำให้พ่อแม่เป็นทุกข์ไงคะภาษาลิบุตรมีเจตนาในการปฏิบัติธรรมในการแสดงธรรมในการบรรลุธรรมต่างๆมันเป็นจิตที่ดีของภาษาลิบุตรทั้งหมดเลยแต่ว่า
ความพอใจความอยากได้ต่างๆของแม่ที่มีความปรารถนาในตัวลูกเนี่ยมันคือความอยากแล้วท่านเนี่ยทุกข์เพราะความอยากของท่านเขาเรียกว่ามัจฉริยะเนี่ยล่ะเขาเรียกว่ากุลละมัจฉริยะการหวงตระกูลการไม่ให้ออกไปอยู่นอกศาสนาอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดมัจฉริยะขึ้นมาก็เกิดความโกรธแต่พระสารีบุตรเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าปล่อยให้แม่เนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปก็จะดูจังหวะอยู่ว่าควรจะทำยังไงแต่พระสารีบุตรไม่ได้ทำบาปตัวนี้ตัวเองก็เลยโล่งเลยค่ะคือเราพยายามทำความดีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่พอใจในการที่เรามาอยู่เนี่ยมันไม่ใช่กิเลสของเราเราไม่ได้ทำร้ายคนอื่นด้วยอำนาจของกิเลสเพราะเราก็ยังมีความเคารพในคุณแต่ว่าทุกคนมาอยู่ร่วมกันมันมีความอยากปรารถนาไม่เหมือนกันมันเป็นกิเลสของเขาแต่พระสารีบุตรเนี่ยมันเป็นเทคนิคนะคะหลายๆคนที่จะทำจะใช้กับพ่อแม่เนี่ยจะเอาไปทำได้อยู่พอดีนะคะก็คือพระสารีบุตรเองเนี่ยนะคะพระสารีบุตรเองเนี่ยมีพรหมมาอุปถากพรหมเนี่ยมาอุปถากพระสารีบุตรและโอ้ขอโทษทีค่ะสัญญาณมีปัญหามันเป็นจุดสำคัญอย่างนี้ต้องรีบต้องขออนุญาตอาจจะเลยไปที่โชคตัดได้เลยนะคะแต่ขออนุญาตต่อให้จบนะคะสัญญาณมีปัญหาแม่ของพระสารีบุตรเนี่ยมีความเคารพในพระพรหมไปอุปถากเกิดศรัทธาในตัว